คยได้ยินชื่อสีชนกันไหมครับนี่เป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทะเลในอ่าวไทยของไทยเราเนี่ยนะครับที่สวยและไม่วุ่นวายจนเกินไปครับมีธรรมชาติมีทะเลมีรีสอร์ทสวยๆและมีร้านคาเฟ่นั่งชิลริมทะเลอยู่เต็มไปหมดเลยครับและวันนี้เราจะไปที่นี่กันอำเภอสีชนแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับสีชนเนี่ยนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่อยู่ติดริมชายฝั่งทางตอนบนของจังหวัดครับในอดีตเนี่ยนะครับสีชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงเป็นอาณาจักรโบราณครับที่มีมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่7ถือว่าเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับบนแหลมมลายูจนในพุทธศตวรรษที่18ครับก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครศรีธรรมราชในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับสีชนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางการค้ามากๆนะเพราะด้วยการที่ว่าพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่อยู่ติดกับทะเลทำให้บริเวณชายฝั่งนะครับมักจะถูกใช้เป็นท่าเรือสำเภาในการขนส่งสินค้าเพื่อจะส่งผ่านกระจายเข้าไปยังตัวเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเคยปรากฏอยู่ในบันทึกโบราณของชาวจีนเนี่ยนะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าแห่งทะเลใต้ยุคโบราณเรียกกันว่าเส้นทางสีวิชัยเป็นชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและทางใต้ของไทยนั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะแล้วตอนนี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งนึงนะเป็นจังหวัดนึงที่ผมแบบค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเพราะว่าผมรู้สึกว่าทะเลที่เนี่ยมัน1คือสวย2ก็คือว่ามันไม่ได้วุ่นวายจนเกินไปนะฮะมันไม่ได้แบบโอ้แบบคนถล่มทลายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบมาที่นี่นะฮะแล้วก็รอบนี้เนี่ยเราจะมากันอำเภอนึงซึ่งผมเคยมาแล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นการแวะคือเราเคยมาขนอมสีชนนะฮะแต่รอบนี้เราจะมาเน้นที่สีชนและนอนที่สีชนเลยเพราะเป็นหนึ่งอำเภอที่อยู่ติดทะเลแล้วผมก็รู้สึกว่าที่นี่มันแบบสวยอะนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นพอยต์ที่ทำให้เรามาที่นี่นะฮะด้วยคำว่าสีชนเนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับก็มีที่มาจากพ่อค้าชาวจีนนี่แหละคือในสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าชาวจีนเนี่ยนะครับเขาก็ล่องเรือมาครับและเขาก็เรียกตรงพื้นที่นี้ว่าที่ชนที่หมายถึงชายฝั่งและหลังจากนั้นครับชาวบ้านก็เรียกต่อๆกันมาจนเพี้ยนครับเป็นที่ช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 นสีชนเป็นต้นมาครับแต่ถ้าเอาเรื่องเล่าจริงจังขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชครับเขาเล่ากันว่าพระพนมวังเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นเนี่ยได้สั่งให้หลานชายตัวเองครับไปถางป่าให้กลายเป็นทุ่งนากว้างๆครับเรียกว่านาตระชนและนากลางเพื่อเอาไว้เก็บสะสมเสบียงให้กองทัพนั่นเองแต่ต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการสร้างชุมชนเกิดขึ้นที่นี่และเรียกกันว่าที่สีชนจนในปีพ.ศ.2440ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นอำเภอสีชนอย่างเป็นทางการครับซึ่งคำว่าสีชนเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าสีชนที่มีความหมายว่าน้ำดีหรือว่าสะอาดเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่นะครับมีแหล่งน้ำที่สะอาดมากๆนั่นเองแต่แน่นอนครับช่วงนี้จริงๆเป็นหน้าฝนแต่ว่าอากาศประเทศไทยมันก็ร้อนทั้งปีแดดเปรี้ยงป้างนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เลยต้องพกของมาครับทุกคนมีกันหรือยังครับและนี่ก็คือแก้ว Trumbull นะครับผมที่สามารถล็อกอุณหภูมิได้ถึง 2-7 องศานะครับทำให้เครื่องดื่มของคุณนะครับอร่อยสดใหม่น่าดื่มอยู่เสมอทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยแล้วอากาศร้อนๆนะครับก็พกแก้วเอาไว้นะครับจะได้มีน้ำเย็นๆดื่มตลอดทั้งวันนะฮะหรือแม้แต่นี่นะครับแว่นตาเท่ๆแบบนี้นี่เวลาแสงแดดส่องมาปุ๊บกระทบเป็นไงฮะก็สามารถไปถ่ายเป็นแบบแฟชั่นริมทะเลอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับสบายใจได้เลยนะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นตลาดบ้านปลายทอนนะฮะก็ตรงนี้เป็นตลาดสดเมื่อกี้จริงๆเราก็ไปเดินเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็แบบหาของกินเล็กน้อยๆนะฮะบรรยากาศก็คือถ้าใครอยากมาเนี่ยมันเป็นตลาดที่เปิดช่วงเช้าๆนะประมาณเนี่ย10 โมงตอนนี้ตลาดเริ่มวายแล้วแหละและที่นี่ก็คือตลาดสดบ้านปลายทอนครับเป็นตลาดเช้าริมทะเลติดกับหาดปลายทอนเลยในตลาดเนี่ยนะครับจะมีทั้งอาหารทะเลผักผลไม้ของกินสำหรับผมเนี่ยครับตลาดสดภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่มีเสน่ห์มากนะครับเพราะว่าจะมีอาหารพื้นบ้านหลายๆอย่างเลยที่เราเนี่ยอาจจะหากินไม่ได้จากภาคอื่นๆนะฮะซึ่งความพิเศษของตลาดนี้ครับนอกจากกินอาหารพื้นบ้านแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยอย่างในทุกเช้าเนี่ยนะครับจะมีเรือประมงมาจอดเทียบท่าบนฝั่งแล้วก็เข้ามาส่งอาหารทะเลแบบสดๆเลยนะครับแถมราคาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะและที่สำคัญนะครับที่นี่แมวเยอะมากครับทุกคนบางคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกกันว่าตลาดแมว
ตลาดนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับ6โมงครึ่งจนถึง10โมงครึ่งถ้าอยากมาให้ทันเห็นตอนที่เรือเอาของมาลงครับก็ต้องมาเช้าๆหน่อยนะประมาณ8โมงนั่นแหละใครมาสีชนครับก็แวะมาดูบรรยากาศที่นี่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะขับไปครับนั่งชิลๆ ชีวิตไม่ต้องรีบร้อนหรือว่าจริงจังมากนะฮะงั้นเราไปกันและที่คือสีชนครับโอเคครับเรามาถึงนะที่แรกครับเรามาร้านที่ชื่อว่าคลื่นสิชนนะมันเป็นแบบบีชบาร์เป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมทะเลแล้วก็บรรยากาศดีสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับบรรยากาศทั้งแสนดีเป็นไงนี่สิชนนครศรีแต่คนไม่รู้นะว่ามันดีอย่างนี้นี่เองใช่ฮะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีขายหลากหลายครับมีเครื่องดื่มนะครับในร้านเผื่อคนไม่ชอบความร้อนไม่เชื่อลองพูดสิ1,2,3,4 อะไรอ่ะพูดอะไรก็พูดปกติมัน1,2,3,4 เราสวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านครับคลื่นอธิบายมาร้านนี้เป็นยังไงเอาไปจริงๆร้านนี้คือเขามีขายหลายอย่างเครื่องดื่มขายอาหารอะไรนี้ครับที่สำคัญคือติดริมทะเลครับสุดยอดวิวดีมากฮะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูรูปกันแล้วมาเรามาเร็วมากนะ10โมงไม่มีคนเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่ามันแบบมันสวยมากจริงๆนะตรงเนี้ยคือเฉพาะตอนที่แสงมันดีๆเห็นป่ะแล้วมันจะทอนเข้ามาข้างในแล้วมันเป็นกระจกแล้วข้างนอกเป็นสีฟ้าไปหมดอะเหมือนรูปเลยไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับนี่บรรยากาศข้างนอกก็น่านั่งนะไม่ใช่แบบไก่กาอาราเล่ดูสิคือข้างนอกนี่คือแบบนั่งบีชนั่งชิลๆอย่างเงี้ยโคตรดีเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ่ะแล้วทะเลนครศรีบนฝั่งมันจะสวยเหรอเหมือนที่อื่นเหรออ่าให้ดูจะกับตาเลยนะชมครับว่ามันสวยใสไหมนี่ไม่ได้เล่นๆนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออน้ำทะเลดีนะครับค่อนข้างใสเลยอะนี่แหละนี่คือเหตุผลนะฮะที่ทำไมผมถึงชอบนครศรีเพราะว่าจริงๆทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทะเลมันสวยนะฮะแต่คนมันน้อยมากคือตั้งแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยจะสังเกตว่าทะเลมันสงบมากครับแล้วก็หาดก็ดีหาดตรงเนี้ยมีชื่อหาดไหมลืมหรือหาดสีชนหาดปลายทอนหาดปลายทอนไงลูกนี่ตอนนี้หาดปลายทอนนะครับคือมันเป็นหาดที่ยาวมากแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนั่นแหละมันสงบมากเออแล้วมันก็สวยด้วยทรายก็ดีนะฮะและร้านตรงนี้ก็ชิลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นต่อจะบอกว่าทั้งเส้นถนนเนี่ยฮะมันมีร้านดีๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยมีที่นั่งดีๆที่เที่ยวดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันและนอกจากที่นี่จะมีชายหาดมีทะเลมีจุดชมวิวแล้วนะครับที่นี่ยังมีสถานที่ที่หนึ่งครับที่ทำให้สิชนเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะใครที่เป็นสายมูนี่โอ้โหบอกเลยนะรู้จักแน่นอนฮะนั่นก็คือวัดเจดีย์ไอ้ไข่นั่นเองนะคือหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นๆกันมาบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ชอบมาขอพรกับไอ้ไข่รูปปั้นเด็กนะที่อยู่ในวัดนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะมาขอเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายการงานหรือจะมาขอหวยขอเลขเด็ดที่นี่ก็เป็นที่เรื่องลือมากๆครับสำหรับทริปนี้นะครับผมบอกก่อนนะเราไม่ได้พาทุกคนไปไหว้ไอ้ไข่นะครับแต่เราจะพาไปเที่ยวอีกหลายๆที่ในอำเภอนี้กันบอกเลยว่าสิชนเนี่ยน่าสนใจมากครับภาษาละกะเอภาษาเทพสิกาลีกาปูภาษาเทพและถึงแล้วนะครับตรงนี้คือหาดหินงามคือตรงนี้มันเป็นหาดที่แบบไม่ได้มีทรายอ่ะมีแต่หินล้วนๆแต่ว่าถ้าถ่ายรูปแล้วมันได้ฟิลเหมือนกันนะอ่ะเดินไปดูครับทุกคนถ้าเราพูดถึงหาดแล้วนะครับก็ต้องเป็นหาดทรายใช่ไหมแต่ที่สีชนมีหาดอีกแบบนึงครับที่สวยเหมือนกันเลยนะตรงนี้ครับคือหาดหินงามครับ
จุดเด่นของหาดนี้เนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะเป็นหาดที่มีแต่ก้อนหินเต็มไปหมดเลยครับเป็นกลุ่มก้อนหินที่ตั้งเรียงกันอยู่ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่เขาก็เลยเรียกกันว่าหาดหินงามครับซึ่งก็เป็นจุดที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเล่นน้ำเท่าไหร่นะครับแต่เป็นอีกหนึ่งจุดที่แวะมาเดินเล่นและถ่ายรูปได้ครับทุกคนแบบนี้เป็นไงทีมงานเรานั่งสเกาอยู่ดูว่าตรงไหนมันจะสวยนะนี่พวกเขาเนี่ยนะมืออาชีพนะฮะทางเดินมีสิทธิ์หกล้มได้นะครับคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังและยำเกรงยืนยิ้มอะไรหนุ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยฮะคืออะไรเปอร์เซ็นต์สูงสุดเปอร์เซ็นต์จะลงเฮ้ยคุณจุ๊บช่างภาพมือฉลาดของเราบอกว่าเราต้องถ่ายกับหินก้อนนี้ผมก็ถามว่าต้องขึ้นไหมเขาบอกขึ้นมันดูไม่ได้แบบออกแบบมาให้ขึ้นนะพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งนั้นแต่ไปก็ได้เอามาดูครับว่าเฮ้ยแน่มันชันเถอะสู้ละเคสกับึงกังโกเป็นไงลงยังไงอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงมันเสียวยังทรงตัวไม่ได้ได้ยังเท่ไหมเท่นะครับโอเคนะทุกคนนี่ฮะน้องๆเด็กๆที่ไม่เชี่ยวชาญไม่ต้องทำตามนะครับต้องเท่อย่างผมเท่านั้นถึงจะทำได้นั่งก็ไม่ง่ายนะครับไอ้ได้ล่ะนั่งมันดูโอเคนี่หันหน้าเข้าแดดหน่อยนะเวลาเราถ่ายรูปอะครับก็พยายามให้แดดเข้าตัวแบบอะมันจะได้แบบภาพดูมีมิติพูดไปเรื่อยนี่ดูครับโอเคฮะเนี่ยทุกคนจะเห็นนะว่าเรามาถ่ายรูปไอ้กลางแดดเงี้ยมันต้องมีแว่นนะฮะไม่มีแว่นนี่คือแบบแสบตาบอดนะบอกมาที่นี้ตาบอดนะฮะแล้วนี่ฮะแว่นเป็นไงครับแว่นสิงฮะโอ้โหมองกระเป๋าไม่ได้เลยต้องใส่มาแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปปุ๊บผมจะบอกว่าบรรยากาศดีมากคือมองไปทางโน้นเนี่ยมันสงบอ่ะมันอธิบายยังไงดีอ่ะถึงจะทุกคนจะเข้าใจว่ามันสวยและสงบมันเหมือนกับฉันยึดที่เที่ยวเหล่านี้ไว้หมดแล้วจริงๆโอเคครับถึงเวลาต้องลงแล้วนะทุกคนผมรู้สึกว่าการขึ้นที่สูงไม่ยากนะครับแต่การลงอย่างที่สูงยากเอ้ยที่สูงสิยากกว่าเพราะมันไม่ใช่อะไรมันเสียวความกล้าของเรามันจะลดลงยังไงครับเนี่ย เหมือนทุกคนดูในกล้องอาจจะดูไม่สูงครับแต่จริงมันสูงนะยังไงนะฮะลงมาเดินเขาบอกให้ลงมาเดินซะหน่อยโอเคครับเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดชมวิวเขาพลายดำที่เราเคยมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะฮะคือจะบอกว่าตรงนี้มันจริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสิชนหรอกมันคือเส้นทางเชื่อมสิชนกับขนอมนะฮะแล้วก็เขาบอกว่านี่คือหนึ่งในถนนที่สวยอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคือมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยเลยไปหน่อยใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะฮะก็คือจอดรถได้ปกติแต่ตรงที่คนเนี่ยก่อนหน้านี้มันฮิตมากชอบไปถ่ายรูปคือริมถนนฝั่งนู้นเพราะว่าถนนมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วมันสวยใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไปยืนขวางถนนทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็อันตรายครับเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนำนะฮะถ้าเกิดคุณจะถ่ายจริงเนี่ยอย่างวันนี้มันไม่มีคนเลยเงี้ยก็อาจจะถ่ายได้แต่ถ้าผมแนะนำดีที่สุดก็คือพยายามไม่ลงไปบนถนนคือถ่ายตรงริมถนนแล้วหามุมเอาอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยววันนี้เราแวะตรงนี้เพื่อให้มาดูตรงจุดที่มันเที่ยวได้จริงๆแล้วก็ให้ดูภาพมุมสูงอีกครั้งนึงครับว่าทำไมเขาถึงได้เป็นฉายาถนนที่สวยที่สุดในนครศรีธรรมราชและอีกหนึ่งที่ที่ต้องมานะครับถ้าใครมาโซนนี้นี่คือจุดชมวิวเขาพลายดำหรือจุดชมวิวพลายเจริญนะฮะต้องบอกครับว่านี่เป็นจุดชมวิวที่อยู่ติดริมทะเลตั้งอยู่บนถนนเส้นขนอมสิชนนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทยนะและตรงเส้นถนนที่เราขับเข้ามาเนี่ยครับเขาก็ทำเป็นถนนเลียบชายฝั่งให้เราสามารถจอดรถลงมาเดินชมวิวกันได้ด้วยนะรวมถึงตรงนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นพลายจำเริญตั้งอยู่ด้วยนะเป็นช้างที่มีชื่อว่าพลายจำเริญซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่7เลยนะฮะและเป็นช้างที่มีความสำคัญกับเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเพราะเป็นช้างนะครับที่มีลักษณะครบตามตำราคชลักษณ์ที่บอกถึงลักษณะของช้างที่เป็นช้างมงคลนะฮะและเชื่อกันว่าเป็นช้างที่รู้ภาษาของมนุษย์อีกด้วยนะใครขับผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะจอดถ่ายรูปกันก็ได้ที่นี่วิวทะเลสวยมากบางคนเนี่ยนะครับขับรถเที่ยวใช่ไหมจะมาเที่ยวขนอมด้วยเที่ยวสิชนด้วยยังไงครับก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้แน่นอนครับบอกเลยว่าสวยมากและตะโกนพร้อมกันว่า
วิลสันมาที่ถัดมาครับ C Circle Cafe นะแต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบเขาทำสวยมากเพราะว่าเขาทำเป็นแบบทรงกลมแล้วก็เป็นไม้แล้วก็มีคนตะโกนเลือกไอ้เอิร์ธต้องการอะไรไม่รู้ขอการ์ดหน่อยยูกิเหรออย่าทะเลาะกันเด็กๆป้ายหน้าร้านเขียนเลยนะครับขอความกรุณาช่วยกันอุดหนุนอย่างน้อย1ท่านต่อ1รายการเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไปจริงๆแล้วมันเป็นมารยาทอยู่แล้วนะครับที่เวลาเราไปที่ไหนแบบคาเฟ่เขาไปถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยซื้อของเขานะครับคนละไม้คนละมือนะไม่งั้นเขาจะอยู่ยังไงถูกไหมนั่นแหละฮะนี่ฮะทางเดินเป็นไม้นะฮะนี่ฮะถึงแล้วครับนี่เห็นไหมเป็นแบบไม้หลังใหญ่ๆเลยสวยงามเนี่ยบรรยากาศร้านเขาก็จะเป็นแบบเนี่ยไม้ๆทุกอย่างจะดูครมไปหมดติดริมทะเลครับสวยมากเนี่ยบางคนมาถึงปุ๊บเนี่ยฮะมาเดินเล่นริมทะเลริมชายหาดได้ด้วยนะดีโอเคครับเสร็จภารกิจร้านนี้ฮะเราจะไปอีกร้านนึงคือมันอยู่ข้างๆกันแหละแต่ว่ากะว่าจะไปกินข้าวร้านนู้นแล้วก็นั่งดื่มจิบๆชิวๆบรรยากาศริมทะเลนะฮะแต่ร้านนี้สวยมากนะถ้าใครมาสีชนนะครับก็มีให้แวะเดี๋ยวนี้มันมีร้านน่ารักน่ารักสวยๆอย่างเงี้ยเต็มเลยนี่อันนี้คือ Sea Circle นะครับแปลเป็นไทยง่ายว่าทะเลวงกลมผมก็แปลเองแปลมั่วๆฮะสวยมากสวยมากดีอ่ะทุกคนฮูลาฮูลาบีชฮูลาฮูลาฮูลาบีชฮูลาฮูลาบีชฮูลาบีชถึงแล้วพวกเธอนี่คือฮูลาบีชคลับนะครับก็คือง่ายเป็นบีชคลับนี่แหละสำหรับคนที่แบบอยากมานั่งชิลๆที่นี่มีทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเราตั้งใจจะมากินข้าวแล้วก็จิบชิลๆริมทะเลครับเครื่องดื่มเย็นๆร้านน่ารักอันนี้แบบเป็นบีชเบียร์อยู่ริมทะเลจานเดียวเลยแล้วพวกคุณจะกินอะไรโอเคครับทุกคนฮะแต่เดี๋ยวก็สั่งมาแล้วเป็นสปาเกตตี้ผัดเบคอนพริกแห้งมากินแล้วก็บรรยากาศริมทะเลแบบนี้ก็ต้องกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆสิครับในแก้วทรัมเบิลที่ล็อกอุณหภูมิได้ถึง 2-7 องศาครับดื่มโชว์แหมมีฟองซะด้วย เครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วนี้ก็จะอร่อยสดใหม่น่าดื่มเสมอฮะเนี่ยไปหาซื้อกันได้นะฮะมานี่แล้วก็มีแว่นด้วยนี่มีแว่นกันแดดนะเวลามาทะเลต้องมีแว่นกันแดดแล้วก็อยากเก็บความทรงจำนะครับตอนนี้กำลังฮิตนะฮะเรามีกล้องฟิล์มติดมาด้วยครับซึ่งอันเนี้ยเป็นกล้องฟิล์มที่กันน้ำได้ลึกถึง3เมตรนะครับยกเว้นคุณทำร่วงแล้วหายไปเลยนะครับมันเป็นอีกเรื่องนึงนะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกินข้าวกันด้วยนะครับก็อร่อยเนาะใช้ได้โอเคครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆร้านนี้ถือว่ากับข้าวอร่อยดีนะแล้วก็จัดจานสวยแต่ว่าทำค่อนข้างนานนะแต่วันนี้เขาขอโทษเราด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเรามาเร็วไปหรืออะไรนะแต่เขามีน้ำมาให้ด้วยอีกแก้วหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าขอโทษที่อาหารออกช้าก็ถือว่าแบบน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราจากตรงนี้เราจะไปโรงแรมแล้วเรานอนที่สิชนคาบาน่านะครับก็จะเป็นริมทะเลแบบนี้เลยแล้วก็มีกิจกรรมนู่นนั่นนี่ทำเต็มไปหมดเลยฮะแต่ตอนนี้ครับทุกคนเมฆดำมันมาแล้วผมงงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้ตามมาทุกที่จริงๆแต่นี่ดีนะครับถ่ายรูปได้น่ารักดีสวยทะเลนี่ครับนี่ที่คนเห็นนี่คือทะเลสิชนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงแล้วครับนี่คือสิชนคาบาน่านะฮะคือมันก็อยู่ใกล้ๆแถวแบบในเมืองหน่อยแต่ว่าข้างหลังน่าจะเป็นทะเลนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันแล้วนอนที่นี่นะฮะ
และสำหรับที่พักของเราคืนนี้ครับเราจะมานอนกันที่สีชนคาบานาบีชรีสอร์ทนะฮะเป็นที่พักรีสอร์ทที่อยู่ติดริมชายหาดเลยมีสระว่ายน้ำมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนะครับตั้งแต่พายซับบอร์ดพายคายักหรือใครอยากล่องเรือใบนะครับที่นี่มีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่เคยทำกิจกรรมพวกนี้สามารถมาลองทำได้นะฮะซึ่งที่นี่นะครับเขามีห้องหลายแบบนะครับหลายไทป์มากๆอย่างรอบนี้เนี่ยผมจะนอนเป็นห้องที่มีชื่อว่าฮันนีมูนซีวิวนะครับเป็นห้องที่มีบัลโคนี่ที่เห็นวิวทะเลเลยนะมีอ่างจักกุซี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,900 บาทนะครับแล้วก็จะมีห้องอื่นๆอย่างซีบัลโคนี่คาบานาสวีทรวมถึงในที่พักนะครับจะมีคาเฟ่ของทางรีสอร์ทด้วยครับชื่อว่าบลูเซิร์ฟคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีแบบกาแฟเครื่องดื่มมีขนมนะฮะถ้าใครไม่ได้มาพักก็จริงๆมากินกาแฟเฉยก็ได้นะครับแล้วก็มานั่งร้านอาหารของเขาก็ได้นะถือว่าเป็นที่พักที่แบบครบนะครับใครมาสีชนเนี่ยก็แนะนำนะมาตรงนี้ได้เลยโอ้สระว่ายน้ำน่าเล่นมากนะนี่บรรยากาศข้างหน้าแต่ว่าเราจะนอนเป็นห้องซีวิวเนี่ยเพราะว่าจะได้อยู่ติดริมทะเลโอ้ยสวยมากทุกคนเห็นว่าเขาใช้แบบว่าเป็นสีเหลืองตัดกับทะเลสวยมากทำอะไรเหรออ๋อเวลคัมที่ห้องโอเคกินเวลคัมดริงค์เฮ้ยนี่มันไอจักรยานนี่ว่ะจักรยานน้ำที่ปั่นแล้วไม่ไปอ่ะเหนื่อยชิบหายเนี่ยทุกคนเห็นป่ะว่าทะเลมันแบบมันดีมากเลยวันนี้น้ำนิ่งสงบมีคลื่นเบาๆแล้วก็ไกลสุดลูกหูลูกตานะฮะโอเคเขามีเวลคัมดริงค์เป็นน้ำมะพร้าวนะสดชื่นมาสีชนไม่ต้องไปเที่ยวเยอะก็ได้ครับอยู่โรงแรมดีๆนั่งชิลๆใช้ชีวิตจิบเครื่องดื่มอร่อยๆเย็นๆนะทุกคนผมบอกแล้วว่าที่เนี่ยมันเอาจริงนะมันก็ได้ฟิลไปพักผ่อนเหมือนแบบสมุยใช่ไหมแบบภูเก็ตกระบี่เหมือนกันแต่แค่ว่ามันได้ความสงบที่มากกว่านะฮะเหมือนพวกตามเกาะดีนะดีเลยเปิดมาแอร์เย็นฉ่ำและตะโกนพร้อมกันว่ายังเข้ามาเจอห้องแต่งตัวก่อนนะฮะห้องนี้ทะลุห้องแต่งตัวไปเป็นนี่อ่างกระโถเขาเรียกว่าโอเพ่นนะครับเปิดเผยควรมากับผู้รักนะฮะแล้วก็โอ้แช่อ่างเดินสุดมาครับก็คือเตียงนอนและถัดจากเตียงนอนก็คือทะเลนะทุกคนปุ๊บเปิดมาและตะโกนพร้อมกันว่าวิวทะเลโอเคฮะห้องดีครับน่ารักเป็นไม้ๆเหมาะกับทะเลดีโอเคตอนแรกจะออกไปพายเรือใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูบรรยากาศก่อนนะทุกคนนี่มืดฟ้ามัวดินไม่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เป็นไรฮะบรรยากาศอย่างนี้ก็ได้อีกฟิลหนึ่งไปพายพาดเดิลบอร์ดนะตอนนี้น้ำมันดูสวยงามมากๆแต่อีกสักพักผมว่าไม่แน่ชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการที่จริงที่นี่มันมีหลายอย่างนะฮะเขามีเนี่ยเป็นเรือใบวินเซิร์ฟใช่ไหมแต่ผมเล่นไม่เป็นแต่ว่าเขาน่าจะมีสตาร์ทแหละแต่ว่าดูทรงแล้วตอนนี้คืออ๋อแถวๆนู้นฝนตกแล้วตรงนู้นก็ตกแต่สวยมากบรรยากาศดีบริการหนึ่งที่ดีแถวนี้น้ำไม่ลึกใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นแบบฉลบลงไปครับผมถ้าแถวนู้นล่ะถ้าเราออกไปไกลมันก็อ๋อก็ลึกผมด่าไม่เฉยนะผมด่าน้ำเป็นขอหน่อยขออะไรขอแดดหน่อยที่บอกไปนะอันนี้มันเป็นกล้องฟิล์มนะฮะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันกันน้ำได้เราจุ่มน้ำได้เลยนี่เห็นปะมันกันน้ำลึก3เมตรนะครับเพราะนั้นสบายใจได้เวลาไปทะเลตอนนี้ฮะก็แดดเริ่มมาเฉยคือเมื่อกี้ตอนไปพายซับมันมืดมากเพราะว่าเมฆมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมจริงจริงมันก็ตรงคอนเซปต์เราแหละแต่ว่าคือตอนนี้ฟ้าบนเริ่มเปิดแล้วนะฮะสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะดินเนอร์กันที่นี่เลยนะนี่ฮะคือสำหรับใครที่แบบมากับแฟนเนี่ยจริงๆบอกจองมาได้นะครับคือมันจะมีที่นั่งที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะอยู่ริมทะเลแบบว่าฮันนีมูนแล้วเขาจะมีแบบเปิดไฟและนี่คือคนเห็นไหมครับเรือใบข้างๆนี่คือพร็อพนะครับคือนอกจากจะ
ลงเล่นได้จริงแล้วเนี่ยเขายังเอามาเป็นพร็อพทำให้มันแบบดูอลังการงานสร้างได้อีกด้วยนี่แล้วก็ดูพระที่ตกดินเผื่อใครอยากกินข้าวแบบตรงนี้นะฮะก็มาแจ้งเขาได้นะต้องจองนะน่าจะต้องจองแต่เราไปกินข้างบนนะฮะโอเคครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พระที่กำลังตกดินนะเราก็นั่งอยู่ที่ร้านตรงนี้คือ Sun Seeker ก็คือเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มองไปโอ้โหวิวสันมากภาพอินเสิร์ตที่คุณเห็นตรงหน้าพระที่กำลังตกดินพอดีนะก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็อาหารมีหลายอย่างนะมีตั้งแต่ซุปครีมหอยลายสปาเกตตี้กุ้งวอดก้าเนื้อบาร์บีคิวทอดมันกุ้งลาบทูน่าและแคปโรลนะครับทั้งหมดนี้คืออาหารมื้อเย็นของเราเนื้อบาร์บีคิวสปาเกตตี้น่ากินมากเลยอ่ะแบบขอก่อนแล้วกันกุ้งก็คือแบบผ่ามาให้แล้วเนื้อล้วนๆ อร่อยมาชิมอะไรที่มันรสชาติจัดจ้านมากไปกว่าลาบทูน่าไปถึงนี่ฮะล้วนๆฮะโอ้ยอันนี้ดีโอ้ยอร่อยอ่ะทอดมันกุ้งนะเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยยุคที่หมายลายนะเธอเขาทำดีมากนะครับขนมปังอ่ะเจาะข้างบนแล้วข้างในกวงก็ซุปใส่เข้าไปในขนมปังอีกทีนึงและเมนูสุดท้ายแกรบโรฮะรอบๆเป็นขนมปังตรงกลางเป็นปูโอ้อร่อยเฮ้ยนี่อร่อยแคปโรลาบทูน่าชอบสุดสองอันนี้เดี๋ยวเรานั่งกินแล้วก็ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าไปโคตรดีขอบคุณครับและนี่แหละคุณผู้ชมความสุขมีได้ทุกวันคืออย่างที่บอกครับว่าบางทีเรามาเที่ยวอย่างนี้ครับข้อดีของการมาวันธรรมดาก็คือคนมันจะน้อยมากโดยเฉพาะเรามาทะเลที่มันอาจจะยังไม่ได้แมสขนาดนั้นนึกออกไหมแล้วโดยเฉพาะสิชนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นทะเลที่สวยสงบคนไม่เยอะไม่วุ่นวายจนเกินไปอันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมไม่เคยมาเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้มันก็พิสูจน์ได้ว่าวันธรรมดาเงียบสงบมากๆครับแต่ได้บอกไปฮะเนี่ยความสุขมีได้ทุกวันอรุณสวัสดิ์ครับเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวเช้ากันดูว่าเป็นยังไงตอนเช้าบรรยากาศดีมากว้าวคนหิวโหยนั่งอย่างมีความสุขตั้งแต่เช้าอะไรครับเนี่ยโอเคครับบรรยากาศกินเบรคฟาสต์ก็คือมองไปเห็นวิวทะเลซึ่งตอนนี้ทะเลสงบสวยงามไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วมองเห็นเป็นเส้นขอบฟ้าตรงกลายเป็นเขาอะไรกับข้าวคือมีหลายอย่างมีแบบขนมจีนไก่ทอดข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมีพวกอาหารใต้มีอาหารฝรั่งเหมือนกันเบรคฟาสต์ด้วยก็คือมีเยอะเอาง่ายๆคือใครชอบกินแบบไหนก็มีให้กินหมดสบายใจได้รวมมิตรที่อาหารเช้ามีกระทั่งปลาท่องโกเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือสิชนนะครับหนึ่งในอำเภอที่ผมชอบมากๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะจริงๆก็มาเที่ยวง่ายนะบินตรงลงมาปุ๊บขับรถมาประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะถึงแบบโซนสิชนแล้วจริงๆติดกันก็จะมีขนมมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็เป็นทะเลที่คนไม่วุ่นวายครับแต่ว่าสวยสงบนะก็ชิลมากนะฮะก็มาเที่ยวกันเยอะๆได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวร้อนๆแบบนี้ครับต้องพกมาด้วยครับนี่คือแก้ว Trouble ที่สามารถล็อกอุณหภูมิได้ 2-7 องศาครับทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มอยู่เสมอหรือบางคนนี่อยากได้แว่นสวยๆแบบนี้หรือว่ากล้องฟิล์มกันน้ำนะครับเอาไว้ถ่ายเล่นเวลาไปทริปเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามที่อยู่นี้เลยฮะนี่นะครับไปหาซื้อตามนี้ได้เลยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรามาเที่ยวกันเนี่ยมาวันธรรมดาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คนมันจะน้อยพิเศษนะครับก็อยากให้ทุกคนลองหาโอกาสดูนะบางคนอาจจะมีวันหยุดหรืออาจจะมีวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลามาเที่ยวในวันที่มันคนน้อยๆดูนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าความสุขมีได้ทุกวันนะทุกคนโอเคฮะวันนี้เราลาไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ